ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับอีสานบ้านข้าเองครับพี่น้องครับอยู่ท่ามกลางลมไวๆจังหน่อยนะครับเนาะบรรยากาศอากาศดีมากพี่น้องแล้วก็ฟังเสียงสนุว้าวนะครับเนาะมาม่วนเนาะพี่น้องเนาะผ่านถือพ่อหนูครับบางหันแต่ว่าพัฒนายิ่งมันแฉะมันเข่าหูควันเดี๋ยวถามแป๊บนึงพี่น้องผ่านถือว่าถามแป๊บนึงกันได้ยิ่งดอกว่าซั่นครับเป็นตำนานอยู่ที่พี่น้องมื้อนี้เบิ่งแล้วเนาะครับเนาะลุยทํากันครับผมมันหมานเด้อพี่น้องเด้อให้ยิ่งให้พี่ได้น้องเฮาได้เบิ่งกันครับผมครับพี่น้องครับผ่านถือก็เป็นรถจักรน้อยเนาะครับเหมือนเนาะใจหวั่นที่เนาะผ่านถือนี่เห็นบ่โอ้จะคุยยังลงไปพาซั่นว้ายน่าสิใจเย็นกว่านี่ฮะท่านถือบอกว่าไปกองอื่นก่อนนะครับพี่น้องเนาะเฮาก็ต้องไอ้นี่ครับผมไฟอีหยังนั่นรถมันเฮ็ดอีหยังนี่ถือคุณเด้รถได้จีบบ่ครับไปกับท่านถือครับพี่น้องครับลุยกันครับครับพี่น้องครับมาฮอดมองแล้วเด้อครับท่านถือผ้ายางแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันครับพี่น้องนำคนกันไปนี่แหละครับผมมื้อนี้คือสิบ่คือหรอกครับพี่น้องสำหรับตัวผมเองนี่นี่มีผ่านถือมานำนี่โตคัดลาบรวดครับพี่น้องก็มาถึงเป้าหมายแล้วนะครับเนาะผ่านถือขยับขยายขยื่นโตไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะทารุ่นกันครับผมเห็นแล้วครับเนาะครับผ่านถือขอลุยเดียวเข้าไปทางในเนาะครับพี่น้องเนาะตอนนี้นั่งบ่ได้ครับเพราะมันสีเสียงดังพี่น้องอดทนเอาจังหน่อยนะครับพี่น้องเนาะครับผมเหลือกองสุดท้ายแล้วเนาะครับเนาะคันใดบ่ได้ก็สิได้แยกย้ายกันกลับเลยครับผ่านถือก็ว่าหิ้วเขาหิ้วน้ําแล้วพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องที่ผ่านถือเห็นตัวใหญ่เติบเด้อพี่น้องเด้อเงาห้องซุ้มมองเก้าครับผมเสียดายเลยครับพี่น้องเทปนี่บ่ได้ยิ่งเงี้ยงเลยครับเด้อกลับไปกินข้าวในบ้านกันครับพี่น้องไหนๆมาแล้วก็บ่เสียเถียวนะครับเนาะเชิญพี่เชิญน้องไปกินข้าวนํากันนะครับเด้อข้าวแรงก็ทันได้กินพี่น้องเอ้ย2ทุ่มกว่ากันแล้วนะครับเนาะครับพี่น้องผ่านถือกลับมาฮอดบ้านอย่างสวัสดิภาพเนาะครับเนาะครับผมถึง2ท่านแล้วครับบาดพอคลิปนี้ยิ่งโง่ยิ่งรู้บ่ได้ก็กินข้าวกันครับพี่น้องหาแนวกินแล้วครับเบิ่งว่าแม่บ้านเพิ่นสิหาหยังไว้สู้กินเนาะครับเนาะครับผมพี่น้องครับก็กับข้าวที่แม่บ้านเพิ่นเตรียมไว้ให้มีหยังนะพี่น้องเป็นอาหารถุงสมุนี่อย่าว่ากันเด้อพี่น้องนะมีผัดเผ็ดปลาดุกเนาะครับเนาะแล้วก็อีหยังเนี่ยผัดหน่อไม้ครับผมแล้วก็แก้วปลาแดกครับแก้วบองตำบักม่วงใส่ปูดองเนาะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้อง 3-4 อย่างครับพี่น้องกินซัมมี่ครับมื้อนี้กินซัมมี่พี่น้องผมเผาผ่านเผาหอมครับผมครับผมผ่านถือกินข้าวครับผมเอิ้นพี่เอิ้นน้องเพิ่นมากินนํากันเนาะครับเนาะมาเด้อครับพี่น้องเด้อทางไก่ทางไก่ของเฮาครับผมแนวรวมของเฮานะครับเนาะมีหน่อยกินตามหน่อยครับพี่น้องมีอีหยังก่อนนี่มันถนัดจำถนัดคุยสิจังได๋ก็ดุกว่าซั่นเอ้าเขาทอดบ่เด่นหวานครับหวานนำเลยอันนี้เดี๋ยวแซ่บป่ะผ่านถือเฮามาผมเทียนให้แซ่บว่าแซ่บบ่แซ่บว่าบ่แซ่บโลดผมหวานหวานนำอีกอ
บ่หวานซ้ำบ่หวานซ้ำตัวนี้ก็ต่างบ่ได้วางซะซี่เด้อพี่น้องเด้อมันก็กินได้แล้วครับอีกอย่างพวกเฮากับถนัดกินอาหารปลาเนาะผ่านถือเนาะมาเจออาหารสำเร็จจังสิดูๆมันก็คือสิบ่ไหวครับแซ่บแซ่บพี่น้องตำบักม่วงตัวนี้ตำบักม่วงหน่อยเด้อครับเด้อพี่น้องอันนี้คือสิแซ่บแน่นอนอยู่หรอกครับเพราะมันเป็นของหมักของผมเลือกเกินครับรวมครับบานโอ้ยเนาะอันใดก็ได้มื้อนี้คือเป็นตั้งๆถึงฮะโหอยากจําให้มันขาดบ่ขาดครับพี่น้องมากินข้าวกันนะครับผมเด้อความลาพระจ่าพี่น้องซ้ำนี่นะครับเนาะกิริยาท่าทางอันใดที่บ่สุภาพขอโทษขออภัยหลายๆครับผมฝากไล่ฝากติดตามกันนี่เลยครับพี่น้องเด้อฝากกันกิมหนาครับผมเราผ่านถือเนาะยูโซกันมากครับไปยิงหนูมากก็ได้ขอพูดหลายๆครับส่วนคลิปนี้ที่เขาบ่ได้ยิงหนูนกบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อครับเด้อเพราะว่าคลิปก้อนหน้านี้เขาก็ได้โตได้เห็นทั้งนกทั้งหนูอยู่หรอกครับคลิปนี้คือว่าสิได้หนูใหญ่มันผันบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม